อย่าเพิ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะครับได้ยินนะฮะสวัสดีผมดร.ชาลอนนะครับในช่วงของนิติกรเสวนานะครับวันนี้ EP ที่17นะฮะวันที่11เดือนมิถุนายน2567ทักทายกันนะครับขุนเขาแห่งภูผาเนี่ยท่านเป็นรายแรกเลยที่เข้ามานะฮะทักทายด้วยครับเดี๋ยวรอสักครู่นิดหนึ่งนะกำลังนึกถึงเมื่อวันเมื่อตอนเช้าจดคอนเทนต์กับสารวัตรเพชรเล่นนะครับว่ามีประเด็นจะต้องคุยเรื่องหนึ่งนะลืมเลยว่าจะคุยเรื่องอะไรวินัยใช่ไหมฮะใช่ไหมท่านสารวัตรเพชรน่าจะเป็นวินัยป่ะสวัสดีครับคุณนะเดี๋ยวนึกโอ้โหดูที่งานเยอะเลยลืมเลยครับว่าจะคุยเรื่องอะไรอุตส่าห์เตรียมข้อมูลไว้แล้วนะฮะก็ทักทายกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับในช่วงของช่องนิติกรสำนักงานแห่งชาตินะครับเช้านี้ก็มีเรื่องของประมาณ 3-4 เรื่องเรื่องนี้นะฮะ 3-4 เรื่องนะครับเรื่องของเขตอำนาจศาลนะครับ1เรื่องนะฮะและก็นิติกรถามมานะครับว่าเมื่อไรทางด้านของหนังสือต้องจะออกโอเคนะครับขออนุญาตเลยนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามาด้วยนะครับขออนุญาตนะครับเล่าเลยนะครับเสวนาเลยนะครับเป็นเรื่องไปและหลังเบรกนั้นก็จะเข้ามาดูนี่ครับว่าแฟนรายการในท่านผู้ชมนั้นมีประเด็นสอบถามอะไรบ้างประเด็นแรกนะครับเรื่องของเขตอำนาจศาลผมว่ามันแปลกไหมถ้าเขตอำนาจศาลถ้าคุยเรื่องเขตอำนาจศาลว่าแปลกนะก็เป็นเรื่องของวินัยก่อนดีกว่านะเรื่องของวินัยนะฮะก็กรณีเรื่องของอะไรดีอ่ะเดี๋ยวหาโพยก่อนผมโน้ตอยู่นะว่าเรื่องอะไรนะโอเคดูแลเรื่องของการดำเนินคดีปกครองครับเรื่องของการดำเนินคดีปกครองเบื้องต้นนะครับท่านที่เข้ามาแล้วฝากนะครับช่วยกดติดตามเพจของคดีปกครองและคดีแพ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับก็มีความจำเป็นจะต้องถ่ายทอด2โครงการนะครับปรับเป็นพินัยและก็ให้ความรู้คดีปกครองดังนั้นก็ฝากช่วยกดติดตามให้หน่อยครับเรื่องแรกคุยเรื่องของผมจำได้แล้วเรื่องของการดำเนินคดีปกครองของสำนักงานชาติแต่เดิมเนี่ยฮะตามพรบเดิมเนี่ยนะการดำเนินคดีปกครองนั้นนะครับยังไม่ได้ถูกกันกระจายอำนาจหรือมอบอำนาจให้กับกองบัญชาการหรือกองบังคับการในการทำสำนวนคดีปกครองนะเรื่องทั้งหลายนะครับเมื่อมีการถูกฟ้องคดีก็จะยิงตรงมาที่นะฮะสำนักงานชาติทีนี้พอมาเยอะแรกๆนะมันไม่ค่อยมีนะค่อยๆมีเริ่มมีเมื่อก่อนรัฐประหารนะครับก่อนปี57ในประมาณสัก 3-4 ปีพอศาลปกครองเริ่มนะครับเริ่มที่จะมีลูกค้าบริการซึ่งเป็นตำรวจเนี่ยนะไปใช้บริการศาลปกครองเยอะและรูปแบบการฟ้องคดีก็ง่ายนะครับไม่ค่อยยุ่งยากไม่มีทนายก็สามารถดำเนินการได้จึงทำให้ข้าราชการตำรวจและก็ประชาชนทั่วไปนั้นใช้บริการศาลปกครองเนี่ยเป็นจำนวนมากปัญหาที่ตามมาก็คือว่าเมื่อใช้บริการเยอะนะครับกลุ่มงานคดีปกครองซึ่งมีนิติกรอยู่นะครับทั้งหมด13รายฮะรองสารวัตร7รายสารวัตร3รายรองผู้กับ3รายนะทำงานกันอยู่รับคดีทั้งประเทศท่านต้องคิดดูว่ามันจะบันเทิงเริงรมขนาดไหนมันจะเบิกบานหรือไทยขนาดไหนนะฮะเพราะคดีมันเยอะเมื่อก่อนนะเราสามารถช่วยท่านหน่วยนะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้พอหน่วยจะทำข้อเท็จจริงข้อกฎหมายมานิติกรก็ยังสามารถที่จะเข้ามาดูและตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงครบถ้วนหรือไม่
ข้อกฎหมายครบถ้วนหรือไม่ดุลพินิจเหมาะสมหรือไม่เรายังสามารถมาช่วยท่านได้แต่พอคดีปกครองเยอะนะฮะงานเยอะสำนวนมาเยอะนะฮะและลูกท่านหลานเธอก็มาอยู่เยอะมาอยู่หลายตำแหน่งทำให้นะครับไม่สามารถที่จะทำสำนวนคดีปกครองนี่ครับให้ละเอียดรอบครอบได้นะก็เลยมีการนำเสนอปัญหาเหล่านี้ไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อมานะครับสองทางเลือกที่จะเกิดขึ้นก็คือหนึ่งเพิ่มกองคดีปกครองและคดีแพ่งนะครับเป็นสองกองคือกองหนึ่งกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มงานสองนะครับเพื่อเพิ่มกำลังพลในการทำงาน2กระจายอำนาจให้กับกองบัญชาการหรือกองบังคับการนั้นในการทำสำนวนคดีปกครองด้วยหน่วยเองเผอิญนะครับท่านผู้ชมครับพ.ศ. 2565นะครับมีเรื่องของการร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับใหม่นะพอร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับใหม่ปั๊บนี่ทีนี้กฎหมายระดับรองซึ่งจะต้องมีการร่างตามมาแต่เดิมนะครับเรื่องของการมอบอำนาจนะครับหรือกระจายอำนาจให้กับทางด้านของผู้บัญชาการทำหน้าที่นะครับในฐานะอธิบดีแทนผบ.ตร.ครับไม่มีการกระจายอำนาจตร.ก็เลยมีการจัดทำระเบียบกตช.ขึ้นมาใหม่นะครับในปี66แล้วบรรจุนะครับคดีปกครองอยู่ในส่วนที่8นะครับให้หน่วยนั้นดำเนินคดีปกครองนะครับคือทั้งบช.และบก.สามารถดำเนินคดีปกครองด้วยตัวเองไม่ต้องส่งเรื่องมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกเว้นนะครับในกรณีเรื่องของพอไม่มียกเว้นนะครับสัญญาทางปกครองท่านก็ว่าเองแล้วนะครับสัญญาทางปกครองถ้าหน่วยถูกฟ้องคดีหน่วยก็ขออัยการด้วยครับแล้วก็รายงานผลให้กับตร.ทราบและถ้าคดีปกครองแล้วมีการฟ้องทั้งตร.มีการฟ้องทั้งกองบัญชาการหรือกองบังคับการนะครับก็สู้คดีไปด้วยกันนะจึงทำให้ปริมาณงานนั้นเบาบางลงแต่คดีเก่านะครับมันยังไม่มีการตัดสินก็ยังอยู่ในมือของกองคดีปกครองและคดีแพ่งนะตัวเลขก็ยังสูงอยู่นะแต่ว่าความนะครับไม่ได้มากเหมือนเดิมแล้วนี่คือผลของงานกระจายอำนาจไปแต่ทีนี้พอกระจายอำนาจในการดำเนินคดีปกครองครับปัญหาที่เราต้องเตรียมรับมือแล้วก็มอบอาวุธทางปัญญาให้กับทางด้านของนิติกรที่อยู่ในกองบัญชาการและกองบังคับการก็คือเรื่องของการมอบหรือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจะทำสำนวนคดีปกครองกรมการคดีปกครองคอพอมีรูปแบบการจัดทำสำนวนอยู่5สำนวนสำนวนแรกคือปค1ปค1เป็นเรื่องอะไรนะน้องแพทตำรวจฟ้องเจ้าที่ตำรวจฟ้องสำนักฟ้องสำนักตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ปค2นะครับน้องแพทปค2เป็นเรื่องของละเมิดนะครับหรือเป็นเรื่องของความรับผิดทางละเมิดนะครับทางปกครองปค3ครับเป็นเรื่องของสัญญาทางปกครองนะฮะปค4ก็เป็นเรื่องของที่บุคคลภายนอกฟ้องสำนักงานแห่งชาติปค5เป็นเรื่องของการพิจารณาอุทธรณ์นี่คือ5แพทเทิร์น5สำนวนคดีปกครองที่สำนักงานกฎหมายและคดีในกองคดีปกครองและคดีแพ่งได้จัดแบ่งสำนวนเป็น5รูปแบบดังนั้นแพทเทิร์นรูปแบบการทำสำนวนทั้ง5อย่างนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องกระจายความรู้ตรงนี้ลงไปที่หน่วยนะครับเพื่อหน่วยนั้นจะได้มีติดอาวุธทางปัญญานะครับแล้วก็รู้ว่าถ้าสำนวนที่เป็นปค4ปค3ปค2ปค1ปค5ต้องทำอย่างไรนะก็เนี่ยเป็นหลักการและเหตุผลว่าทำไมจึงมีโครงการอบรมให้ความรู้ด้านคดีปกครองและการทำสำนวนคดีปกครองให้กับทางด้านของข้าราชการตำรวจนิติกรและก็หน่วยระดับกองบัญชาการกองบังคับการเพื่อนะสามารถที่จะต่อสู้คดีปกครองด้วยตัวเอง
นะนี่คือเมนหลักหรือreason เหตุผลความจำเป็นในการที่ก็จะต้องดำเนินโครงการนี้นะฮะแล้วจะมีการถ่ายทอดผ่านเพจกองคดีปกครองและคดีแพ่งสำนักงานแห่งชาตินะครับก็ฝากความกรุณานะครับไปช่วยกดติดตามด้วยแล้วก็ประชาชนรับฟังได้นะครับเพราะมีกระบวนการให้ทั้งความรู้จัดอบรมให้ความรู้แล้วก็เชิญทางด้านของอัยการที่มีหน้างานคดีปกครองเข้ามาให้ความรู้ด้วยอัยการก็จะให้ข้อสังเกตแล้วก็ให้แนวทางปฏิบัติว่าในกรณีที่จะขอความร่วมมือไปยังสำนักงานอัยการคดีปกครองเนี่ยเพื่อจะทำดำเนินจะทำคดีปกครองแทนเนี่ยแทนหน่วยเนี่ยหน่วยต้องดำเนินการเตรียมข้อที่จริงข้อกฎหมายเอกสารหลักฐานการรับรองสำเนาการจัดส่งเงื่อนไขเงื่อนเวลาอะไรทั้งหลายที่มันเป็นสาระสำคัญในการจัดทำคดีปกครองนั้นนะสำนวนคดีปกครองนั้นจะได้รับทราบเพราะนั้นจะได้รับทราบโดยเฉพาะเรื่องของการที่ดำเนินการพิจารณาทางปกครองเป็นกลุ่มอันนี้สาระสำคัญมากเมื่อท่านดำเนินการพิจารณาทางปกครองทำในรูปของคณะในวาระการประชุมต้องบรรจุในกรณีถ้ามีการฟ้องคดีปกครองจะมอบอำนาจให้ผู้ใดเป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินคดีปกครองสาระสำคัญมากให้ทำในวาระการประชุมนะครับบันทึกเลยและต่อมาถ้ามีการถูกฟ้องคดีก็เอาบันทึกตัวนี้นะครับเข้ามาประกอบในสำนวนนะครับว่าทำไมถึงมอบอำนาจให้กับทางด้านของประธานคณะกรรมการเป็นผู้ทำหรือเป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินคดีปกครองนี่คือสาระสำคัญที่จะเกิดขึ้นในการที่จะให้ความรู้กับทางด้านของข้าราชการตำรวจและนิติกรหรือแม้กระทั่งประชาชนหรือทนายความสนใจอยากจะรู้เรื่องของการทำสำนวนคดีปกครองเพราะสำนวนคดีอาญาเนี่ยเรามีการสอนอยู่แล้วนะครับสบส.นะก็อบรมเรื่องของการจะทำสำนวนคดีอาญาอยู่แล้วแต่การอบรมการทำสำนวนคดีปกครองยังไม่มีใช่ไหมและสาระสำคัญที่เกิดขึ้นคือว่าตอนนี้คดีปกครองเนี่ยอยู่ในมือของบช.และบก.แล้วถามว่านิติกรนะครับหรือผู้ที่ทำหน้าที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะรับมือกับการทำสำนวนคดีปกครองหรือยังสำนวนละเมิดสำนวนสัญญาทางปกครองทำอย่างไรนะฮะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นและก็เป็นเผือกร้อนที่อยู่ในมือของบช.และบก.นะครับว่าจะต้องมารับมือกับเรื่องของการดำเนินการอย่างไรแล้วผู้บังคับบัญชานะครับต้องให้ความสำคัญกับการทำสำนวนคดีปกครองด้วยนะเพราะถ้าสำนวนคดีปกครองไม่สมบูรณ์หรือข้อเท็จจริงนะครับที่จะไปโต้แย้งไปสู้กับทางด้านของผู้ฟ้องคดีนะครับไม่เพียงพอขาดตกบกพร่องไปความเสียหายในการตัดสินมาแล้วหน่วยงานหรือสำนักงานชาติต้องชดใช้ค่าเสียหายนะฮะทีนี้พอมีการชดใช้ค่าเสียหายครับมันก็มีเรื่องของการตั้งสำนวนสอบความรับผิดทางละเมิดตามมาอีกนะครับตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต้องไปไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติแต่ถ้าเราสู้คดีนะครับเตรียมข้อเท็จจริงดีนะครับตรงนี้นะมันก็จะช่วยเรื่องของ1ลดค่าเสียหาย2หรืออาจจะไม่ต้องจ่ายเลยก็ได้นะก็อย่าลืมนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็เข้าไปในเพจกองคดีปกครองและคดีแพ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับโอเคครับเรื่องที่1ผ่านไปขออนุญาตไล่ตรวจสอบนะครับว่ามีข้อสอบถามประการใดบ้างนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาด้วยนะครับคุณสวยตีหมีทรหดชื่อคุณดีมากเลยหมีทรหดนี่เป็นยังไงนะคุณสวยตีบอกว่าพนักงานสอบสวนเดี๋ยวนี้แย่มากครับโอ้โหนะครับท่านผมเห็นใจพนักงานสอบสวนนะได้มีโอกาสในการสนทนาปัญหากับข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่งานสอบสวนติดขัดปัญหาค่อนข้างเยอะนะฮะปัญหาเรื่องของไม่อยากให้ยกตัวเองเป็นเหมือนลูกเมียน้อยนะที่ไม่ค่อยมีการใส่ใจนะเท่าที่ควรนะอยากให้นะครับดูแลเรื่องของกลุ่มงานสอบหน้างานสอบสวนด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าตาของสำนักงานแห่งชาตินะครับนะ
ขุนเขาแห่งภูผาแต่ว่าทำงานอย่างมีความสุขกันเลยทีเดียวใช่ไหมครับเมื่อก่อนนะฮะในช่วงของก่อนที่จะกระจายอำนาจคดีปกครองไปสู่บช.กับบก.นะทำงานกันเบิกบานนะครับเบิกบานหรือไทยนะฮะโอ้โหหัวขวิดนะโอทีเนี่ยฮะเลิกกัน2ทุ่มไม่พอนะครับบางทีเลิกไล่กัน3ทุ่มยังไม่กลับบ้านเพราะสำนวนมันเยอะแล้วนิติกรนะครับมีไม่เพียงพอคุณดูครับสู้คดีทางประเทศและนิติกรทำงานนะครับมีไม่ถึง10คนเนี่ยคดีมันก็หลั่งไหลเข้ามานะครับแล้วยิ่งแต่งตั้งโยกย้ายนะฮะเรื่องของละเมิดนะฮะเรื่องของสัญญาทางปกครองนะครับและก็นักเรียนใน10นะครับเวลาพิจารณาอุทธรณ์มาก็เป็นพวงเลยนะฮะมาเป็น50 20 30คนแล้วมันมีเวลาพิจารณาแค่30วันนะมา30คนนะครับ30เรื่องและนิติกรนะครับในช่วงของการเปิดสอบนักเรียนใน10ตำรวจแล้วอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์นะครับในกรณีที่บช.นั้นนะครับปรับตกเรื่องของคุณสมบัติของผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือเรื่องของการตรวจร่างกายผู้มีอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์คือใครครับผบ.ตร.ทีนี้ผู้มีอำนาจในหน่วยที่จะต้องทำเรื่องของการพิจารณาอุทธรณ์ให้กับผบ.คือใครกองคดีปกครองและคดีแพ่งในเทศกาลของการสอบนักเรียนใน10คราวนี้โอ้โหสมนวนมาครับตุ๊บเวลาพิจารณาแค่1เดือนนะครับต้องแบบคนหนึ่งได้ 4-5 เรื่อง6เรื่องบางคนได้เป็น10เรื่องนะจะต้องมาต้องพิจารณากันนะฮะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะโดนไล่ไปฟ้องคดีอาญาเองอ้าวนะฮะนั่นแหละโรงเรียนบ้านโคกหมักนะครับสวัสดีครับนะครับก็ขอบคุณครับคุณปลาไหลผสมลิงใช่ลิงที่ลพบุรีเปล่าเนี่ยสอบถามหน่อยครับนิติกรตำรวจประจำอยู่แค่ส่วนกลางใช่ไหมครับไม่ใช่ถ้าคุณแจ็คนาดได้ฟังผมบรรยายเมื่อกี้ท่านจะได้รู้นะครับว่านิติกรนั้นกระจายไปทั้งบช.และบก.แล้วคือบช.คือกองบัญชาการบก.ก็คือกองบังคับการนะครับส่วนกลางก็คือสำนักงานขึ้นตรงกับสำนักงานผบ.ตร.นั้นนะครับก็จะมีนิติกรอยู่ก็ประมาณรวมแล้วเกือบประมาณ 3-400 ชีวิตเป็นนิติกรนะครับที่ทำหน้าที่เป็นนิติกรก็ประมาณเกือบ200คนนะฮะแล้วก็อยู่ตามบช.ทั้งหลายอยู่ตามบก.ทั้งหลายนะครับกองบังคับการก็มีหน้าที่ทำนิติกรก็มีนะฮะนะพวกทำวินัยนะพวกนี้ละเมิดนะครับสอบความรับจริงของละเมิดกองบัญชาการก็มีนะฮะแต่นั้นกระจายอยู่ตามกองบัญชาการแล้วก็กองบังคับการครับเงินประจำตำแหน่งนะฮะรองสารวัตรกับสารวัตรรองสารวัตรนี่ 3,000 สารวัตรกับรองผู้บังคับรองผู้บังคับการรองผู้บังคับนั้น 4,500 แล้วก็ผู้บังคับกับรองผู้บังคับการนั้น 6,000 ครับเงินประจำตำแหน่งครับและอื่นๆและ OT ที่นี่ก็เฉลี่ยเดือนละ 3,000 นะฮะถามว่าผมรับเดือนเท่าไหร่ก็ตกแล้วก็ประมาณ 54,000 นะฮะต่อเดือนแต่มีแค่ตัวเลข เห็นแค่ตัวเลขนะฮะใช่ครับนะครับพนักงานสอบสวนก็อุปสรรคเยอะนะครับมีหลายปัจจัยมีมานานนะครับปัญหาพนักงานสอบสวนมีมานานแล้วจริงๆนะครับท่านช่วยแนะนำนิติกรตำรวจหน่อยครับควรเตรียมตัวอย่างไรผมอยากสอบแต่เปิดสอบน้อยมากนิติกรนะครับเวลาการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบเนี่ยเหมือนพนักงานสอบสวนทุกประการพนักงานสอบสวนอ่านอย่างไรหรือสอบวิชาไหนนิติกรจะสอบวิชานั้นพ.ร.บ.ตำรวจนะครับก็มีและก็อย่าลืมอุดหนุนหนังสือนะครับเตรียมสอบพรบตำรวจแห่งชาติและกฎกตร.ที่เกี่ยวข้องของดร.ประชาด้วยนะครับพันตำรวจเถอดร.ประชาด้วยนะครับก็ท่านใดจะสั่งจองก็เตรียมไว้นะครับถ้าหนังสือลงตลาดเมื่อไหร่นะครับก็ฝากด้วยนะฮะมีทั้งการบรรยายและก็ข้อสอบด้วยจะออกข้อสอบให้เยอะๆเลยนะฮะจองผ่านไลฟ์สดนะครับมีส่วนลดด้วย
ถ้าใครจองผ่านไลฟ์สดนะฮะมีส่วนลดให้เพราะว่าชุดหนึ่งมัน499นะฮะมีส่วนลดให้ด้วยนะครับเพราะถือว่าท่านนั้นติดตามผมไลฟ์สดแล้วก็เป็นแฟนรายการนะฮะก็เร็วนี้นะผมว่าไม่ให้เกินเดือนนี้นะครับตำราผมต้องเสร็จเพราะมันจะมีการเปิดสอบนะต้องใช้ในการอ่านหนังสือนะครับเพื่อเตรียมสอบนะดูเหมือนพนักงานสอบสวนก็สอบยังไงครับนิติกรสอบเหมือนกันทุกอย่างนะฮะคุณนิรันดร์จันทร์หลมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผมคุณเชมิจิชิมิจิผมเพิ่งเคยได้ยินครับนิติกรสำนักงานแห่งชาติคุณชิมิจิคุณไปอยู่ไหนมาคุณไปอยู่ที่ไหนนะนิติกรสำนักงานแห่งชาติเขามีมานานแล้วเพียงแต่ว่าเราไปติดตรงที่การเป็นพนักงานสอบสวนตีกรอบเป็นพนักงานสอบสวนมากไปกับนิติตีกรอบกันเป็นข้าราชการตำรวจมากเกินไปแต่นิติกรสำนักงานชาตินะครับมีทั้งที่นะครับที่ตัวเลขกลมๆเลยนะเฉลี่ยแล้วเกือบประมาณ500คนกระจายอยู่ทั้งบก.บช.และก็ส่วนกลางนะครับมีตำแหน่งนิติกรนะฮะมีเงินประจำตำแหน่งนะครับก็ทำความเข้าใจนะฮะว่านิติกรมีจริงเนี่ยตัวเป็นๆตัวเป้งเลยฮะนิติกรตำรวจควรอย่างนักกฎหมายได้ช่วยเหลือข้าราชการตำรวจไม่ใช่ปกป้องแก้คดีให้กับผู้บังคับบัญชาตามมันมีหลายรูปแบบถ้าเรามองนะครับว่าจะพูดยังไงดีอ่ะถ้านายหน้าคิดอย่างนี้นะครับผมก็จะบอกว่าการให้คำปรึกษามันมีอยู่แล้วปรึกษานอกรอบว่าจะสู้คดีปกครองอย่างไรจะเตรียมคดีปกครองอย่างไรอันนี้ปรึกษาได้นะครับนิติกรให้ความรู้ได้แต่เมื่อนิติกรนั้นรับเงินจากใครครับจากทางด้านของสำนักงานชาติดังนั้นในการที่จะต้องต่อสู้เพื่อปกป้องประโยชน์ของสำนักงานชาติจึงเป็นหน้าที่ของเราแต่ถ้าข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินงวินัยแล้วถูกฟ้องไปฟ้องคดีปกครองเพื่อขอพอกถอนกฎนะครับก็ต้องมีการต่อสู้นะครับเราก็ต้องต่อสู้ให้กับทางด้านของหน่วยงานนะครับและผู้คำชาว่าการออกคำสั่งทางวินัยนั้นเหมาะสมแล้วนะครับกับการกระทำความผิดครั้งนั้นนะก็เป็นหน้าที่ของใครครับในชั้นกพคตรและศาลปกครองสูงสุดในการวินิจฉัยว่าการออกคำสั่งของผู้บังคับบัญชานั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แต่การที่จะต่อสู้คดีปกครองให้กับหน่วยเลยนั้นนะผมก็มีข้อแนะนำอย่างนี้ว่าในกรณีเรื่องของการกระทำละเมิดทางปกครองสัญญาทางปกครองนั้นจะเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ละเมิดทางปกครองยกตัวอย่างเช่นเรื่องของกรณีที่เขตท้องที่นนทบุรีนะครับในสพรัตนาภิเบศรซึ่งเป็นเรื่องของการที่เจ้าที่นั้นจัดการจราจรแบ่งช่องนะครับปิดอำนวยความสะดวกในการที่จัดสรรการจราจรซึ่งมันมีอยู่4ช่องทางเข้า2ออก2แต่ในชั่วโมงเร่งด่วนนั้นเจ้าที่เรานั้นก็จัดสรรให้กับ3ช่องทางและก็อีกช่องทางหนึ่งก็ลดจำนวนช่องทางการจราจรและต่อมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองศาลปกครองให้สำนักงานชาติชดใช้ค่าเสียหายตรงนี้สำนักงานชาติก็มองว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่เราไม่ได้มีเรื่องของการจงใจประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะครับหน่วยงานก็คือนิติกรก็ต้องทำสำนวนในลักษณะที่ให้นะครับนี่ทั้งหมดนะครับตกพับกับสำนักงานของชาติเป็นผู้ชดใช้ไปจะไม่มีการไล่ละเมิดกับผู้ปฏิบัติเพราะเรามองว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นนิติกรเองถ้ามีองค์ความรู้และมีความเข้าใจแล้วก็มีเรื่องของการศึกษาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแนวคำวินิจฉัยของศาลสูงอย่างดีก็สามารถที่จะช่วยรักษาประโยชน์ของข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติรูปแบบของการช่วยเหลือนั้นมันมีหลายรูปแบบนะครับดังนั้นจะบอกว่าเราเนี่ย
ไม่ช่วยเหลือนิติกรไม่ช่วยเหลือข้าราชการตำรวจเลยเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกต้องนะครับเลยทีเดียวหรือซะทีเดียวนะครับอยู่ที่ว่าประเภทคดีนั้นเป็นคดีประเภทใดเป็นละเมิดทางปกครองเป็นสัญญาทางปกครองหรือเป็นเรื่องของการขอเพิกถอนคำสั่งทางปกครองแล้วแต่รูปแบบของคดีนะครับว่าคดีนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของเรียกว่าอิชชูหรือมีประเด็นพิพาทเรื่องอะไรนะครับโอเคนะฮะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ว่าผมเองเนี่ยเวลามีคำปรึกษาเรื่องคดีปกครองผมให้เต็มที่นะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขอคำปรึกษาหรือแม้แต่ข้าราชการตำรวจนะครับขอคำปรึกษาเราให้เต็มที่ไม่มีกั๊กนะครับว่าต้องดำเนินการ1 2 3 4 5นะครับอย่างไรบ้างนะครับโอเคนะฮะอนุวัตรนะครับเพิ่งยังไม่กลับยังคือเมื่อเดิมเนี่ยผมจัดรายการช่วงเที่ยงแต่ทีนี้เพิ่งเข้าบัญชาบอกว่าเปลี่ยนเวลาจัดรายการมาเป็นช่วงหลังเลิกงานเพราะว่าคดีมันเยอะนะดังนั้นหลังเลิกงานคือ 16.30 นผมก็มาจัดรายการไลฟ์สดอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้ความรู้กับทางด้านของข้าราชการตำรวจนะฮะก็ประมาณ5 โมงครึ่งนะครับก็จะเดินทางกลับนะฮะขอบคุณที่เป็นห่วงนะฮะสวัสดีครับทุกท่านนะครับจริงที่สุดครับนิติกรก็เหมือนทนายในอย่างนั้นถูกต้องครับนิติกรนั้นเนี่ยครับโดยเฉพาะเรื่องของการต่อสู้คดีปกครองนั้นนะครับทางด้านของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยข้อ25เขียนไว้ชัดเจนนะครับในการดำเนินคดีปกครองถ้าหน่วยงานทางหน่วยงานรัฐมีนิติกรผู้มีความรู้ความสามารถก็สามารถที่จะใช้นะครับหรือให้นิติกรนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจในการต่อสู้คดีปกครองแทนได้แต่ในกรณีที่หน่วยนั้นไม่มีนิติกรผู้มีความรู้ความสามารถนะฮะก็ให้ใช้บริการหรือไปขอความร่วมมือกับสำนักงานคดีปกครองสำนักงานอัยการสูงสุดในการดำเนินคดีปกครองแทนดังนั้นในสำนักงานแห่งชาตินะครับในยุคของท่านพลตรีเจตมงคลนัตถีนะครับที่ปรึกษานะครับสำนักงานแห่งชาตินะครับท่านก็มีดำริเรื่องของการปั้นให้กับนิติกรกลุ่มงานคดีปกครองเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของการดำเนินคดีปกครองนะครับทั้งในเรื่องของสารบัญญัติและก็วิสบัญญัติสารบัญญัติก็คือการจัดทำกระบวนการหรือการพิจารณาในสำนวนคดีปกครองและวิสบัญญัติก็คือต้องไปเข้าใจว่าศาลปกครองนั้นมีวิธีพิจารณาความคดีปกครองอย่างไรบ้างถ้าให้นิติกรนั้นทำคดีเองก็จะรู้โปรเซสรู้กระบวนการนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างต่อสู้ในคดีปกครองเป็นยังไงขั้นตอนเป็นอย่างไรและผมเองก็ได้อานิสงส์นะครับได้สำนวนคดีปกครองติดมือมา20สำนวนในการเป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินคดีปกครอง20สำนวนจริงทำให้ผมมีประสบการณ์หรือมีเค้าเรียกว่ามีสำนวนในรับผิดชอบเพื่อไปสอบตุลาการศาลปกครองได้ไงก็ต้องขอบคุณท่านนะครับว่าท่านนะครับให้โอกาสทีนี้นิติกรที่อยู่หน่วยบช.หรือบค.ทั้งหลายถ้าท่านต้องการเรื่องของชั่วโมงวินนะครับเรื่องของทำสำนวนคดีปกครองก็ให้ผู้กำชานะครับมอบอำนาจท่านเลยนะครับเป็นผู้ดำเนินคดีปกครองแทนและท่านก็จะได้สำนวน5สำนวนนะครับเพื่อไปเป็นคุณสมบัติของการสอบตุลาการศาลปกครองได้นะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขคุณสมบัตินะครับ